ท่านผู้ชมครับขณะนี้นะครับเป็นเวลาประมาณ 7:50 นะครับผมอยู่ที่จุดสะพานมัคควานนะครับซึ่งเป็นจุดที่สำคัญอีกจุดหนึ่งในการทำพิธีวางดอกไม้จันทร์นะครับซึ่งตรงนี้เป็นส่วนความรับผิดชอบของกระทรวงศึกษาธิการนะครับซึ่งผมกำลังอยู่ที่เต็นท์พิธีการแห่งนี้นะครับเดี๋ยวเราไปพบผู้ประสานงานสักนิดนะครับสวัสดีครับครับผู้ประสานงานครับท่านชื่ออะไรครับชื่อกรุณาสิริเลิศอุดมพรค่ะครับในส่วนตรงนี้เต็นท์พิธีการตรงนี้เนี่ยได้จัดเตรียมอย่างไรไว้บ้างครับก็หลังจากที่ท่านประธานได้ถวายดอกไม้จันทร์ไปแล้วนะคะก็จะเป็นของประชาชนต่อไปครับท่านประธานคือท่านท่านสนิทแย้มเกษรค่ะท่านผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานค่ะแล้วก็มีผู้บริหารของกระทรวงศึกษาธิการทุกองค์กรหลักที่มาในวันนี้ค่ะครับซึ่งเป็นจุดรับผิดชอบของกระทรวงศึกษาโดยตรงใช่ค่ะกระทรวงศึกษารับผิดชอบอยู่2ซุ้มด้วยกันค่ะซุ้มพิธีของที่แยกจปร1ซุ้มแล้วก็ซุ้มที่สะพานมัคควานซุ้มค่ะครับแล้วตรงนี้มีการเตรียมอะไรครับในส่วนค่ะในส่วนนี้นะคะก็จะเป็นการเตรียมดอกไม้จันทร์เพื่อที่จะนำไปให้ประชาชนนะคะอัญเชิญไปถวายให้กับสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ของเรานะคะตรงนี้นะคะก็จะเป็นจุดรับดอกไม้จันทร์ที่สำหรับมอบให้กับประชาชนนำไปถวายดอกไม้จันทร์ที่พระบรมชายาลักษณ์นะคะในส่วนของประชาชนทั่วไปนี่นะคะจะรับดอกไม้จันทร์ด้วยมือขวานะคะแนบอกซ้ายค่ะแล้วก็เดินตรงเข้าไปในทางที่จัดไว้ให้เตรียมถวายดอกไม้จันทร์ค่ะในกรณีผู้สูงอายุหรือผู้พิการนี่ให้ทำยังไงครับค่ะเราก็จะให้ความสะดวกนะคะโดยให้เจ้าหน้าที่จิตอาสาของเรานะคะทั้งเด็กนักเรียนลูกเสือมาต้อนรับแล้วก็ดูแลเราก็จะให้ท่านเข้ามาถวายดอกไม้จันทร์ได้ก่อนเพื่อความสะดวกของท่านนะคะคุณป้ามาจากไหนครับมาจากหมู่บ้านเสรีครับตั้งใจมาค่ะครับอยากจะมาวางดอกไม้จันทร์ให้พระองค์ท่านอยากจะบอกอะไรไหมครับในความเป็นพระสงฆ์นิกรขององค์ท่านครับพูดคนละบาทมากับใครครับมากับคุณพ่อคุณแม่ครับแล้วก็นี่เป็นหลานเป็นหลานครับคุณย่าหรือคุณยายครับที่คุณยายครับคุณยายนะครับดูแลคุณยายคุณยายตั้งใจอยากจะมาเป็นไงบ้างครับคุณยายครับสบายใจค่ะสบายใจแล้วนะครับสบายใจแล้วครับครับเป็นไงครับคุณลูกครับปลาปลื้มค่ะดีใจที่พาคุณแม่มาคุณแม่อยากมาครับเป็นสุขแล้วเนาะดีใจมากๆครับปากปื้มครับจังไม่จังครับก็ขอให้คุณยายได้สมหวังแล้วนะครับได้วางดอกไม้จันทร์นะครับครับเดินทางกลับคงปลอดภัยแล้วนะครับครับมีโอกาสก็ได้พบกันครับคุณยายครับครับเดินทางครับครับเด็กพระที่ทำจังวัดบวรครับและเมื่อประชาชนได้วางดอกไม้จันทร์ให้กับพระองค์ท่านนะครับก็จะเดินมาจุดทางที่ออกก็จะมีข้าราชการนะครับมอบแผ่นพับนะครับพระราชกรณียกิจของพระองค์ท่านให้นะครับซึ่งก็รออยู่ในส่วนตรงนี้และในส่วนต่อไปค่ะเมื่อประชาชนถวายดอกไม้จันทร์แล้วนะคะเมื่อเต็มพานแล้วก็จะมีชุดสับเปลี่ยนพานครับโดยจะมีชุดผ้าขาวเพื่อคลุมพานดอกไม้จันทร์ครับเพื่อจะให้เก็บมาได้อย่างเรียบร้อยค่ะครับแล้วมีการสับเปลี่ยนพานครับซึ่งจะเป็นส่วนข้าราชการของกระทรวงศึกษาใช่ค่ะต้องเป็นข้าราชการค่ะครับใส่ชุดเต็มยศค่ะครับหลังจากที่สับเปลี่ยนพานแล้วนะคะเจ้าหน้าที่ของเราก็จะนำพานดอกไม้จันทร์ที่คลุมผ้าขาวนำมาที่เต็นท์เปลี่ยนไทยพานดอกไม้จันทร์และเมื่อเจ้าหน้าที่ทั้งสองแถวนะคะประจำจุดแล้วนะคะก็จะวันทยาหัดเคารพกันแล้วก็ทำการนับดอกไม้จันทร์ให้ครบตามจำนวนลงกล่องนะคะทีนี้พอนับเสร็จกล่องแล้วก็จะมีพิธีปิดกล่องแล้วก็ลงแถวแซงมีลูกเสือสองข้างทางนำไปใส่รถเพื่อนำไปที่เมรุมาจำลองค่ะครับแล้วหลังจากนั้นขั้นตอนก็คือจะมีการกระบวนการอย่างนี้ก็คือวนอย่างนี้ตลอดใช่ค่ะจนกว่าประชาชนจะถวายดอกไม้จันทร์จนหมดนะคะ
ตอนนี้ผมก็อยู่ในขบวนแถวด้วยนะครับกำลังเดินเข้าแถวด้วยนะครับก็พอดีมายืนอยู่หน้าคุณพี่มาจากไหนครับมาจากไหนครับมาจากไหนครับมาจากบ้านอยู่ตรงข้างหลวงสันจิตเนี่ยค่ะมากันกี่คนครับ18คนค่ะครับตั้งใจมาตั้งใจมาค่ะเพื่อพระองค์ท่านนะครับมีอายุเท่าไหร่แล้วรู้ไหมก็เนี่ยครับอยากจะถามเหมือนกันครับ86แล้ว86ยังแข็งแรงอยู่เลยนะครับ86เลยนะครับครับก็เดี๋ยวเราไปวางดอกไม้จันทร์พร้อมกันครับชื่ออะไรครับชื่อมาลาสีค่ะครับขออนุญาตนามสกุลศิวเสนค่ะครับคุณแม่มาลาสีศิวเสนนะครับครับจะเดินไปเข้าแถวพร้อมกันกับผมนี่แหละครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปในพิธีครับการรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นการประพันธ์บทโขนขึ้นใหม่โดยมีเนื้อหาเทิดพระเกียรติและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรที่มีต่อปวงชนชาวไทยค่ะซึ่งผมก็ได้มีโอกาสเข้าร่วมถวายดอกไม้จันทร์ที่บริเวณซุ้มถวายดอกไม้จันทร์บริเวณสะพานมัควานรังสรรค์นะครับและนี่คือเป็น3ท่านสุดท้ายนะครับที่มาวางดอกไม้จันทร์นะครับในพื้นที่บริเวณส่วนของสะพานมัควานแห่งนี้นะครับขออนุญาตนิดนึงครับพี่จากไหนครับจากกรุงเทพครับจากกรุงเทพนะครับก็มาเป็น3ท่านสุดท้ายทราบใช่ไหมครับของที่ณสถานที่แห่งนี้นะครับก็ที่มัควานนะครับพี่เป็นยังไงครับพี่เป็นสุภาพสตรีเป็นคนสุดท้ายเลยทราบใช่ไหมครับคนสุดท้ายทราบครับเป็นจิตอาสาทำด้านอะไรครับทำบริการประชาชนครับครับขอให้ทุกคนถือภาพที่ได้รับนะครับเพื่อบันทึกเป็นประวัติศาสตร์ของทุกท่านนะครับทั้งหมดนี้คือ3คนสุดท้ายครับและชุดสุดท้ายครับดอกไม้ชุดสุดท้ายมาแล้วครับขอบคุณทั้ง3ท่านมากนะครับประชาชนเป็นทรัพยากรที่สำคัญและนี่คือพานดอกไม้จันทร์ชุดสุดท้ายนะครับในพื้นที่ประลำพิธีนะครับในส่วนของเวทีมัควานรังสรรค์นะครับซึ่งเป็นความรับผิดชอบของกระทรวงศึกษาธิการนะครับก็จะเป็นชุดสุดท้ายสำหรับที่นี่นะครับตอนนี้เจ้าหน้าที่นะครับก็เก็บจัดนับนะครับเพื่อบรรจุเป็นชุดสุดท้ายแล้วนะครับซึ่งขณะนี้เวลา 22:00 นตรงนะครับซึ่งแต่เดิมนั้นก็จะถือว่าเป็นเวลาที่เรียกว่าปิดพิธีนะครับในการวางดอกไม้จันทร์นะครับแต่ในขณะนี้นะครับก็ในส่วนของพิธีการในส่วนที่ต่างๆนั้นสามารถที่จะขยายได้จนถึงเรียกว่า 5:00 นของวันรุ่งขึ้นนะครับในส่วนผมที่อยู่ที่บริเวณเรียกว่าตึกสถานที่ตรงนี้นะครับของมัควานนะครับก็ยังคงเตรียมการไว้เพื่อรองรับเผื่อประชาชนยังคงมาอยู่นะครับ